ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวรีศรีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมและคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรมส่องใจ FM 95.75 MHzสถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุ Magic Wave สถานีวิทยุ White Heart และสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีวัดมณีสถิตค่ะวันนี้รายการธรรมวดีก็กลับมาดำเนินรายการอยู่ที่เดิมวัดภูจวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีนะคะก็เสียงอาจจะเปลี่ยนไปนิดนึงนะคะพักผ่อนเยอะกลับมาพักผ่อนเยอะไปนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าเป็นการเดินทางกลับมาเมื่อคืนประมาณ2 ทุ่มกว่าเดินทางมาจากเชียงใหม่ค่ะแม่แตงจริงๆแล้วไปทำภารกิจในงานจิตอาสาร่วมด้วยช่วยกันกับคุณหมอสมชายที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนแล้วก็มาพักที่เชียงใหม่แล้วก็เดินทางกลับจากเชียงใหม่ถึงประมาณ2 ทุ่มกว่านะคะก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เป็นเช้าของวันที่กลับเข้ามาแล้วเนี่ยก็มีภารกิจอย่างอื่นอีกเยอะแยะเลยรออยู่สวัสดีค่ะคุณตั้มสบายดีหรือเปล่าหายเหนื่อยได้ยังจิตอาสาทุกคนเนี่ยขับรถกันมากับพี่นางค่ะญาติธรรมขับกันมาก็บอกว่าถ้าเป็นคนอื่นเนี่ย100-200 กิโลเนี่ยบางทีแค่30 กิโลเขาบ่นว่าไกลกันอะแต่สำหรับพวกเราเนี่ยเป็นพันๆกิโลเป็น500-600 กิโลเราขับรถกันทั้งวันบางทีเนี่ยเรากลับรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรอ่ะมันได้อ่ะเห็นเลข500 กิโล300 กิโล400 กิโลนี่มันเป็นปกติเพราะว่าเราไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นเส้นทางที่มันไกลแต่จุดหมายของเรามันสำคัญกว่าไม่ได้รู้สึกว่าเส้นทางมันเป็นอุปสรรคต่อการสร้างบารมีมันก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าเป็นทางไกลก็เลยคุยกับเอ๊ะพวกเราปกติกันดีหรือเปล่าแล้วปกติกันดีไหมบอกว่าไม่ใช่คนปกติแต่ก็เป็นคนที่พยายามที่จะทำความดีกันนะคะก็เป็นลักษณะที่อาจจะแตกต่างกับคนอื่นสวัสดีค่ะคุณหมอเป้อนุโมทนาบุญค่ะหายเหนื่อยหรือยังพี่น้องจิตอาสาของเราเข้ามาหลายท่านแล้วนะคะท่านญาติธรรมก็วันนี้เป็นอีกวันนึงค่ะขอนำบุญทุกๆบุญเลยมาฝากท่านญาติธรรมก็เดินทางไปรายการธรรมวรีหายไปเลยค่ะหายไปในระดับนึงต้องขออภัยด้วยนะคะบางทีเนี่ยบางครั้งมันก็ต้องได้จัดลำดับของเหตุการณ์เฉพาะหน้าเพราะว่าในครั้งที่จริงๆแล้วรายการถามว่าให้ความสำคัญกับรายการหรือเปล่าให้ความสำคัญตลอดทุกทีจะดูตลอดเลยว่ารายการเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งเพราะเราทำงานมานานเกี่ยวกับเรื่องของการจัดรายการวิทยุงานเผยแผ่พุทธศาสนาสวัสดีค่ะพี่หมอสวัสดีค่ะคุณดาเลศค่ะแต่ว่าพอเรามาออกบางครั้งเนี่ยมันก็ต้องมีการทำงานเพิ่มขึ้นคนเราในการสร้างบารมีเนี่ยมันต้องเพิ่มขึ้นมันคงจะไม่อยู่กับที่เพื่อที่จะให้งานที่ทำเนี่ยแหละค่ะมีคุณภาพอย่างการจัดรายการวิทยุเนี่ยถ้าผู้จัดเองเนี่ยไม่มีประสบการณ์ไม่เคยปฏิบัติมาไม่เคยเดินทางมันก็ไม่มีอะไรที่จะเป็นตัวอย่างในการที่จะเล่าเรื่องราวดีๆเนี่ยให้กับท่านญาติธรรมฟังกันมันก็ต้องมีประสบการณ์ทำสิ่งต่างๆแล้วก็กลับมานำเป็นประสบการณ์ต่างๆมาเล่าให้ฟังก็ไปที่วันแรกไปขอเล่าบรรยากาศในการเดินทางไปที่จิตอาสาเพื่อมวลชนร่วมด้วยช่วยกันกับคุณหมอสมชายก็ต้องอันดับแรกก็ต้องขอกราบขอบพระคุณแล้วก็ขออนุโมทนาบุญกับคุณหมอสมชายค่ะที่มอบโอกาสให้ในการไปทำเป็นทีมอาหารนะคะในครั้งนี้แล้วก็ขออนุโมทนาบุญทีมคุณหมอฟันทุกท่านซึ่งนำโดยคุณหมอเจี๊ยบนะคะคุณหมอศรยาที่รวบรวมแพทย์ไปช่วยผู้ยากไร้การทำฟันแต่ละครั้งเนี่ยต้องบอกเลยว่าราคาเนี่ยไม่ได้ถูกผ่าฟันคุดถอนฟันกอฟันอุดฟันเนี่ยไม่ได้ถูกเลยนะคะเราทำบุญกันทีละ20 บาท30 บาททำบุญกัน100-200เนี่ยเราก็ว่าอุ้ย500เนี่ยมันเยอะแล้วนะแต่หมอฟันเนี่ย
ทำบุญก็คือทำฟันครั้งหนึ่งเนี่ยมันก็บริจาคเงินทีละพันเลยนะลองคิดดูว่าจำนวนคนที่มาทำฟันเนี่ยมหาศาลอะหลายคนมากเอาแค่ตีไปคนละ500บาทเหมือนกับที่เราเห็นว่าผู้ใจบุญต่างๆเนี่ยแจกเงินกันคนละ500คนละพันหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ในงานจิตอาสาเนี่ยผู้ที่ยากไร้เนี่ยเขาก็ไม่มีเงินที่จะไปทำฟันเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณหมอฟันเนี่ยมาทำฟันให้กับเขาเนี่ยเหมือนกับการบริจาคเงินทีละ500ทีละพันทีละ2,000เลยนะถ้าเราคิดเป็นมูลค่าของเงินเพื่อที่จะเปรียบเทียบของความสำคัญในการที่เราเดินทางไปก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอตรงที่ว่าทั้งคุณหมอเป้ด้วยค่ะก็ต้องขออนุโมทนาบุญคุณหมอเป้อีกท่านหนึ่งที่นำทีมแพทย์ไปดูแลในส่วนของการเจ็บป่วยเบื้องต้นการแจกยาต่างเพราะว่าการเข้าถึงเรื่องของต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของการรักษาเนี่ยบางทีเนี่ยมันก็ไม่ทั่วถึงในบางครั้งนะคะก็เราก็ไปสนับสนุนงานของรัฐบาลถ้าว่าอย่างนั้นเราไม่ได้ไปทำอะไรที่เรียกว่าไปการทำงานเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันต้องทำงานอยู่ในขอบเขตเราเลือกที่จะสนับสนุนมากกว่าที่เราจะทำงานนอกขอบเขตอะไรที่มีโครงการมีการทำดีๆอยู่แล้วเช่นการเดินตามรอยพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมันก็คือส่วนหนึ่งที่เราจะต้องทำกันในฐานะที่เราเป็นประชาชนทีมหมอ2ทีมไม่ว่าจะเป็นทีมแพทย์ทั่วไปในการแจกยาหรือเป็นทีมหมอที่ทำการรักษาเกี่ยวกับโรคฟันเนี่ยเป็นงานหลักของจิตอาสาที่เราไปกันสวัสดีค่ะคุณหมอเจี๊ยบแหมมาพอดีเลยนะคะเป็นงานหลักของจิตอาสาพวกเราก็จึงมีส่วนร่วมต้องบอกว่าอาจารย์ธรรมวรีเนี่ยไม่ได้มีความสามารถในด้านของงานแพทย์และงานจิตอาสาเรื่องต่างๆที่เราพูดมาทั้งหมดเลยงานที่ตัวเองถนัดก็คืองานพูดแบบเนี้ยบรรยายแล้วก็สอนกรรมฐานซึ่งเป็นที่รู้จักกันละในระดับหนึ่งของการทำงานตรงนี้ซึ่งเราทำกันมานานแต่งานที่ทำอยู่เนี่ยมันไม่สามารถที่จะนำไปทำได้ในงานจิตอาสาแต่งานที่เราทำอยู่อย่างอื่นที่เป็นงานรองเช่นการทำกับข้าวต่างๆที่เป็นสิ่งที่รักอ่ะเป็นคนชอบทำกับข้าวมันกับพอจะมีประโยชน์กับทีมก็เลยได้โอกาสตรงนี้กับคุณหมอสมชายที่มอบโอกาสให้ดูแลเรื่องอาหารของทีมแล้วก็ในส่วนของทำอาหารให้กับผู้ยากไร้ซึ่งมีคุณตั้มต้องขออนุโมทนาบุญคุณตั้มคุณตั้มเนี่ยเป็นก็เรียกว่าเดินคู่กันไปเลยเคียงบ่าเคียงไหล่ในเรื่องของการทำอาหารเป็นทีมอาหารมีอะไรเราก็ปรึกษากันทำอะไรกันก็ทำร่วมกันก็ได้คุณตั้มอีกท่านหนึ่งที่เป็นกำลังหลักในการเคลียร์เรื่องต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของอาหารต่างๆร่วมกันตัวเองก็จริงๆแล้วก็มาใหม่ถ้าไม่ได้คุณตั้มก็จะไม่เข้าใจอะไรเรื่องของการทำอาหารก็มาร่วมได้โอกาสตรงนี้รวมไปถึงสมาชิกพี่น้องจิตอาสาเพื่อมวลชนในส่วนต่างๆที่มาร่วมกันเป็นผู้ช่วยแพทย์มาช่วยกันแจกของหรือคนที่อยู่ในพื้นที่พี่น้องจิตอาสาอยู่ในพื้นที่มาช่วยกันใช้พลังคนมหาศาลในการที่จะต้องทำงานตรงนี้ถามว่าทุกคนได้อะไรกันทุกคนได้บุญค่ะบุญที่มันเกิดขึ้นที่ใจอย่างน้อยๆในบุญอันเนี้ยเอาแบบไม่ต้องพูดถึงอานิสงส์เลยนะคะสิ่งที่มันกำจัดกิเลสที่อยู่ในใจได้เนี่ยคือมันกำจัดความประมาทการที่เราทำกันแบบเนี้ยมันคือการไม่ประมาทกับชีวิตการทำความดีคือการไม่ประมาทกับชีวิตค่ะไม่ว่าจะเป็นความดีเรื่องไหนก็แล้วแต่มันคือความไม่ประมาทของชีวิตอีกอย่างนึงจากการออกนอกพื้นที่แบบนี้เนี่ยที่การเดินทางไปเนี่ยสิ่งที่ได้รับเนี่ยมันมีความพิเศษจากประสบการณ์มันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการทำงานบรรยายของเราจริงๆแล้วเนี่ยถ้าอยู่กับวัดเฉยๆเนี่ยการภาวนามันก็ทำให้เราเข้าใจอะไรเยอะแยะไปหมดแต่เหมือนกับหมอค่ะที่มันต้องมีเคสตัวอย่างการรักษาเนี่ยมันต้องมีตัวอย่างแล้วก็สามารถนำตัวอย่างนั้นมาอธิบายได้นักบรรยายก็เช่นเดียวกัน
ถึงเราจะเข้าใจอยู่คนเดียวเนี่ยการอธิบายของเราเนี่ยมันไม่ได้อ่ะมันไม่สามารถอธิบายได้เนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะสื่อสารให้คนฟังเนี่ยเข้าใจในหลักธรรมของพระพุทธเจ้าได้ง่ายคือเข้าใจได้ยากอ่ะถ้าเกิดว่าเราไม่มีประสบการณ์ในการออกไปนอกพื้นที่การได้เจอกับผู้คนการจัดการกับกิเลสในใจของเราในแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยมันคือประสบการณ์ที่เรานำมาพูดคุยกันตอนนี้ท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์นะคะต้องขออนุญาตเปลี่ยนไปทางท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์นิดนึงเดี๋ยวกลับมาที่เรื่องราวที่เราคุยกันต่อท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์ตอนนี้ถึงอยู่ที่ไร่ตะวันรุ่งแล้วค่ะเมื่อคืนก็ประสานกับท่านอยู่ว่าจะเดินทางไปในวันพรุ่งนี้เพราะว่าพรุ่งนี้วันที่24ยังไม่แน่ใจว่าจะทันหรือเปล่าอาจจะต้องเดินทางวันนี้ด้วยซ้ำต้องดูสถานการณ์อีกทีนึงว่าเพราะว่าท่านเนี่ยจะเข้าสู่เส้นชัยในวันที่25ค่ะคงเดินทาง24แล้วก็25ก็คงจะไปต้อนรับคณะพระธุดงค์พรุ่งนี้จะต้องเดินทางไปที่จังหวัดเลยวันนี้มีงานอะไรก็แล้วแต่ต้องเคลียร์ให้หมดแล้วก็จะรับคณะพานเองกลับมาที่วัดผู้จวงนะคะงานก็ต่อเนื่องเมื่อเช้าก็เลยตื่นสายนิดนึงตื่นประมาณ5กว่าๆนะคะก็คณะการทำงานต่างๆในที่พูดไปว่าทุกอย่างในการที่เราทำความดีเนี่ยมันสิ่งแรกเนี่ยในการทำความดีก็คือการกำจัดความประมาทเราจะได้ยินว่าความประมาทเนี่ยมันเป็นทางแห่งความตายจริงๆแล้วเนี่ยขออนุญาตตีกลับมาที่เราคุยกันเรื่องของอุปกิเลสอุปกิเลสเนี่ยมันคือเครื่องเศร้าหมองของใจซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยความประมาทเนี่ยมันเป็นข้อสุดท้ายเลยนะคะของอุปกิเลสหรือเครื่องเศร้าหมองของใจเป็นข้อสุดท้ายเลยแต่ที่พูดขึ้นมาก่อนเพราะว่าพอดีว่าพูดมันเข้าเรื่องพอดีก็เลยยกขึ้นมาอธิบายไปก่อนเลยว่าการทำความดีต่างๆที่พุทธเจ้าสอนให้เราทำบุญกิริยาวัตถุอย่างเวยาวัจจมัยก็คือจิตอาสาแล้วล่ะค่ะเวยาวัจจมัยคือขวนขวายในการช่วยเหลือที่จะเป็นประโยชน์กับคนอื่นถ้าใครไปทำงานเพื่อส่วนรวมและเป็นประโยชน์กับตัวเองเอาแค่หวังชื่อเสียงมันก็ไม่ใช่ประโยชน์กับผู้อื่นล่ะเราต้องทำเพื่อคนอื่นมีความสุขจริงๆไปที่บ้านท่องต้องหลายครั้งนะคะเพราะจัดรายการวิทยุตอนกลางคืนท่านพระอาจารย์ต้องถามว่าตอนนี้จิตอาสาถึงไหนแล้วตอนจัดรายการวิทยุเทศธรรมช่วง20:00 น.ท่องชื่อจนจำได้เลยมาจุดชมวิวกิคอกอคอนะบ้านห้วยเฮียก็รู้สึกประทับใจตั้งแต่ที่แรกที่ไปถึงเป็นชาวโมเซอร์ค่ะนะเจ้าของบ้านพักที่ให้พักอยู่เนี่ยก็เป็นจุดทำฟันซึ่งทางหมู่บ้านเนี่ยก็มีผู้ใหญ่บ้านคอยประสานคุณหมอก็ไปช่วยงานกันไปช่วยรักษาฟันให้กับชาวบ้านซึ่งอย่างที่ได้คุยไปว่าเราอาจจะเห็นคนเคยบริจาคเงิน500 พันหนึ่งคุณหมอทำฟันแต่ละคนแต่ละคนเหมือนบริจาคคนทีละพันเลยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดจะไปหาหมอเนี่ยมันไม่ใช่แค่พันบาทหรือ 2,000 บาทในการจ่ายค่ารักษาแต่ว่ามันคือต้องมีค่ารถที่จะต้องเดินทางไปอุตสารพัดอะค่ะถ้าเกิดคนคิดไม่ละเอียดเนี่ยมันจะนึกไม่ออกเลยว่าแค่ทำฟันไม่ไรอะไรเงี้ยแต่ถ้าเราคิดละเอียดเราจะรู้เลยว่าสิ่งที่เรามอบให้เนี่ยมันคืออะไรแล้วทีนี้เนี่ยต้องขออนุโมทนาบุญทีมอาหารทีมอาหารคือศิษย์กรรมฐานค่ะที่ไม่ใช่ศิษย์กรรมฐานก็จะเป็นเพื่อนของศิษย์กรรมฐานก็คือพี่น้อยเท่านั้นเองที่มานอกนั้นก็เป็นศิษย์กรรมฐานหมดเลยแล้วก็ทีมของนครสวรรค์ซึ่งนำโดยพี่วันนะคะพี่อุทัยวันพึ่งทองนะเป็นหัวหน้าทีมประธานของทีมจิตอาสาเพื่อมวลชนร่วมด้วยช่วยกันกับคุณหมอสมชายที่จังหวัดนครสวรรค์ก็มาร่วมด้วยทีมก็เลยใหญ่เลยค่ะนะเพราะว่านครสวรรค์ไม่อยู่กับอาหารเพราะว่าปกติเนี่ยทางนครสวรรค์ก็ทำอาหารกันอยู่แล้วในการทำกิจกรรมต่างๆส่วนใหญ่ไปทำอาหารแจกก็เลยมาอยู่ในส่วนของอาหารกันทีมอาหารก็เลยเยอะนะรอบนี้ทีมอาหารก็เลยเยอะที่วันผ่านมาก็ไม่ได้เยอะสิ่งหนึ่งที่จะพูดเรื่องนี้ก็คือว่า
อันดับหนึ่งเนี่ยที่เราจะต้องได้คุยกันเรื่องของกิเลสกิเลสอุปกิเลสเนี่ยที่เราจะคุยกันมันก็เกี่ยวข้องกับการเดินทางไปในการที่เราเนี่ยได้กำจัดกิเลสในตัวของเราโดยที่เราเนี่ยไม่รู้ตัวมันได้กำจัดกิเลสนะคะบางทีเราไม่รู้หรอกว่าการกระทำของเราเนี่ยมันเป็นบุญอยู่เพราะบางคนเนี่ยดีตั้งแต่เกิดแต่บางคนเนี่ยมีอุปนิสัยที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นอกุศลจนกลายเป็นนิสัยก็เลยคิดว่าเราเป็นอย่างนี้ตั้งแต่เกิดแต่ความจริงเนี่ยถ้าคุณกำจัดกิเลสในใจของคุณออกไปได้ในเรื่องพวกนี้นิสัยคุณจะเปลี่ยนโดยอัตโนมัติมันไม่ได้เกิดขึ้นจากการเป็นตั้งแต่เกิดแต่มันเกิดขึ้นจากการมีสิ่งนี้ติดตัวมาตั้งแต่เกิดเรียกว่าต้องขออภัยนะคะมันไม่ใช่คำหยาบมันเป็นคำในพุทธศาสนาเรียกว่าขันธสันดานสวัสดีค่ะแม่บรรพับโอ้วันนี้เข้ามาฟังได้นะค่ะขอบคุณมากๆค่ะเราพูดกันไปแล้วเรื่องมายาสาเถยะคือสาไถที่เราว่ามายาสาไถเนี่ยเราเคยได้ยินกันประจำแต่เราไม่รู้ความหมายว่ามายาคืออะไรมายาคือปิดบังความไม่ดีสาไถคือโอ้อวดสิ่งที่ไม่มีว่ามีถ้าใครอวดคุณความดีของตัวเองทั้งนั้นที่ตัวเองไม่มีเนี่ยก็เรียกสาไถสาเถยะนะธรรมภาก็คือความหัวดื้อเราพูดไปแล้วที่อาจารย์ดุสิตฟังวันนั้นเราบอกโอ้โหฟังแล้วเรามีทุกข้อเลยส่วนใหญ่ทุกคนจะมีค่ะคนที่หัวดื้อเนี่ยจะเหมือนกับคนที่รับฟังอะไรยากพูดอะไรแล้วก็แบบเถียงทุกคำไม่รับฟังอ่ะไม่เปิดใจอ่ะคือคนที่มีความเป็นหัวดื้อเนี่ยมันจะไม่เปิดใจไอ้ความไม่เปิดใจเนี่ยมันเหมือนกับชาที่ล้นแก้วอ่ะมันจะไม่สามารถที่จะเติมอะไรลงไปได้เลยเพราะมันมีไอ้ความหัวดื้อแล้วก็ผูกมัดกิเลสของตัวเองเอาไว้คนที่หัวดื้อเนี่ยจะผูกมัดกิเลสของตัวเองไว้แน่นมากจนไม่สามารถที่จะนำอะไรเติมไปได้อีกต่อไปคนลักษณะแบบนี้เนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยจะไม่ทรงโปรดที่จะแสดงธรรมให้ฟังเพราะว่ามันเสียประโยชน์สิ่งที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือพระพุทธองค์ทรงมีเขาเรียกว่ามีพลังแห่งความดีสูงมากด้วยความบริสุทธิ์มหากรุณาธิคุณมหาบริสุทธิ์ที่คุณเนี่ยคนที่คิดไม่ดีหรือคนที่คิดเถียงเนี่ยมันจะมีกรรมตัวเองโดยฐานะที่ทำงานเกี่ยวกับศาสนาเนี่ยก็ไม่ได้เป็นคนที่มีบุญอะไรมากมายแต่ก็คิดว่ามีบุญพอสมควรที่จะบางครั้งเนี่ยคุยอะไรกับใครแต่บางทีเนี่ยที่ไม่พูดเรื่องที่จะไม่พูดเนี่ยก็เพราะไม่อยากสร้างกรรมตรงนี้เหมือนกันกลัวว่าพอเราพูดไปแล้วเนี่ยเขามีปัญหากับเราเขาทะเลาะกับเราเนี่ยแล้วเขาก็ไปพูดจากความที่เขาไม่เข้าใจเนี่ยมันจะเป็นการสร้างกรรมโดยที่เขาเนี่ยไม่รู้ตัวบางครั้งเลือกที่จะไม่อธิบายให้เขาเข้าใจผิดแค่นั้นดีกว่าอคติของเขาฟังเราแล้วเนี่ยเข้าใจผิดเพิ่มขึ้นกว่าเดิมคือคนอคติเนี่ยจะไม่มีทางฟังคำอธิบายของคนที่ตัวเองอคติได้โดยธรรมชาติจิตมันเป็นแบบนั้นคือบางทีเนี่ยเราเข้าใจว่าคนคนนี้ไม่เข้าใจเราอยากที่จะไปอธิบายให้คนคนนี้ฟังเนี่ยต้องบอกเลยว่าถ้าจิตของเขายังเป็นอคติอยู่เนี่ยถึงคุณจะอธิบายไปเนี่ยเขาก็ไม่เข้าใจปล่อยให้ความอคติของเขาเนี่ยอยู่เท่านั้นดีกว่าเราไปพูดแล้วความอคติของเขาจะเพิ่มขึ้นถ้าผู้มีปัญญาแล้วก็จะไม่ไปยุ่งกับคนที่มีอคติกับตัวเองถ้าเขามองเราในแง่ร้ายเนี่ยทำยังไงเนี่ยก็ไม่มีทางที่เขาจะมองเราในแง่ดีได้อันนี้เป็นเรื่องของปกติของจิตที่มันมีกิเลสตัวเนี้ยเข้ามาปรุงแต่งธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยมันมีการปรุงแต่งจิตอยู่แล้วโดยธรรมชาติแม้กระทั่งพระอรหันต์เองจิตมันก็ยังปรุงแต่งอยู่แต่สิ่งที่มันไม่ปรุงแต่งเนี่ยก็คือความสุขของพระอรหันต์ในฐานะที่เราไม่ใช่นักปฏิบัติโดยตรงหรือเราไม่ใช่นักปริยัติโดยตรงเนี่ยเราฟังธรรมะนิดหน่อยเนี่ยแล้วก็มาคุยกันมันก็ทำให้เราเนี่ยทะเลาะกันเถียงกันในเรื่องของข้ออัดข้อธรรมคำว่าไม่ปรุงแต่งมันหมายถึงความสุขพระนิพพานพระนิพพานเนี่ยคือสิ่งที่เป็นจุดหมายสูงสุดในพระพุทธศาสนาเนี่ยมันจะไม่มีการปรุงแต่งความสุขมันเป็นความสุขที่เกิดขึ้นจากความไม่มีกิเลสอั
ันนี้คือไม่ปรุงแต่งแต่ว่าโดยธรรมชาติของชีวิตของคนทุกๆคนที่เกิดมาบนโลกใบนี้เนี่ยมันมีการปรุงแต่งอยู่ตลอดเวลาแม้กระทั่งความดีเองเนี่ยก็มีสติมีสมาธิมีปัญญามีศรัทธามีอะไรที่มันเป็นดีๆอ่ะปรุงแต่งแต่ความชั่วเนี่ยหรือคนชั่วเนี่ยมันก็มีอกุศลเนี่ยปรุงแต่งทั้งความดีและความชั่วเนี่ยมันล้วนแล้วแต่มีการปรุงแต่งแต่พันธิพาลเนี่ยเหนือการปรุงแต่งอันนี้คือพยายามอธิบายให้ง่ายที่สุดนะเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยบางคนพูดเนี่ยมันคือการประกาศความไม่รู้ของตัวเองอะไรก็ปรุงแต่งปรุงแต่งปรุงแต่งไปหมดแม้กระทั่งการทำอาหารถวายพระเนี่ยครับมันก็ปรุงแต่งแต่ว่ามันปรุงแต่งด้วยกุศลปรุงแต่งด้วยจิตศรัทธาปรุงแต่งด้วยปัญญาปรุงแต่งด้วยสติมันก็จึงจะได้บุญถ้าคุณไม่มีสติคุณไม่มีปัญญาคุณก็จะไม่ได้บุญเพราะฉะนั้นมันก็ต้องอาศัยการปรุงแต่งนี่แหละในการทำความดีแต่เมื่อถึงจุดๆนึงแล้วเนี่ยปัญญามันมีกำลังมากๆเนี่ยความสุขที่ได้เนี่ยมันจะเหนือการปรุงแต่งบุญเป็นชื่อของความสุขแต่ว่าบุญเนี่ยเป็นฐานของพระนิพพานแต่คำว่าบุญเนี่ยไม่ใช่พระนิพพานเพราะเราจะเห็นว่ามีการอธิบายว่าพระนิพพานเนี่ยอยู่เหนือบุญอยู่เหนือบาปเราได้ยินกันมาแบบนี้เราก็น่าจะเข้าใจแล้วว่าพระนิพพานไม่ใช่บุญอยู่เหนือบุญขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นบุญเองเนี่ยก็คือการปรุงแต่งนั่นแหละแต่คนที่ขาดความรู้เนี่ยก็จะอะไรก็ไม่รู้พอจะด่าใครขึ้นมาทีเนี่ยก็จะปรุงแต่งปรุงแต่งไม่ปรุงแต่งอยู่มันทำให้คนที่สื่อสารหรือคนที่ฟังตามเนี่ยเกิดความคลาดเคลื่อนเกิดความไม่เข้าใจตามมันต้องปรุงไม่ใช่ไม่ปรุงแต่งมันต้องปรุงแต่มันต้องปรุงด้วยกุศลปรุงด้วยความตั้งใจอย่างเช่นเนี่ยเราเดินทางไปที่จิตอาสาเนี่ยค่ะถ้าคุณไม่มีความเพียรอ่ะคุณไม่มีปัญญาที่จะช่วยเหลือคนไม่มีความศรัทธาที่จะเชื่อว่าความดีมันเป็นสิ่งที่ดีคุณไม่มีสติคุณไม่มีสมาธิเนี่ยคุณทำความดีไม่ได้คุณต้องมีสิ่งต่างๆเหล่านี้ปรุงแต่งจิตในการทำความดีเขาถึงสร้างนะสร้างจิตให้มันดีๆอันนี้คือปรุงแต่งแต่ในถึงจุดๆหนึ่งแล้วเนี่ยการปรุงแต่งที่มีความดีมีกำลังพอเนี่ยเขาเรียกว่าโพธิปักขิยธรรมโพธิปักขิยธรรมเนี่ยเป็นหมวดของความดีที่อยู่ในจิตที่มันมีการปรุงแต่งด้วยกำลังของกุศลที่มหาศาลแล้วจนเกิดตัวปัญญาขึ้นมาเมื่อเกิดตัวปัญญาที่เกิดความเข้าใจจากจิตที่มันดีที่มันปรุงแต่งนั่นแหละมันกลายเป็นพบกับความสุขที่อยู่เหนือการปรุงแต่งโอ้โหก็จะยากไหมยากมาก นะคะแต่มันคือความจริงที่เราต้องเข้าใจมันถ้าเราไม่เข้าใจมันเนี่ยบางครั้งเนี่ยการแสดงความคิดการแสดงความเห็นที่ขาดความเข้าใจเนี่ยมันทำให้คนอื่นเข้าใจผิดตามมีอกุศลมีอคติตามหลายอย่างตอนที่ไปที่บ้านห้วยเฮียเจ้าของบ้านเนี่ยจริงๆแล้วชื่อภาษาไทยก็คือชื่ออัมพาสัมภาษณ์แล้วนะแกก็เรียกแกแทนตัวเองว่าแม่เฒ่าแม่เฒ่านะคะเป็นชาวมูเซอร์แต่แกก็ไม่ใช่แม่เฒ่าแล้วค่ะก็อายุสัก46ถามอายุละ46ซึ่งอ่อนกว่าตัวเองด้วยซ้ำเห็นแกแล้วก็ตกใจแล้วโหแล้วเราจะเหลือเหรอโหแก46แบบไปไกลมากเลยด้วยความที่เป็นชาวกะเหรี่ยงนะเป็นชาวมูเซอร์นะคะก็เลยคุยกันแกบอกแกไม่มีศาสนาแกไม่ใช่พุทธไม่ใช่คริสต์แกไหว้ผีไหว้ผีแต่โดยความที่เขาเป็นน่ะเขาโทรศัพท์ตามคนเขาไปเรียกคนเขาดูเหนื่อยมากนะวันแรกๆก็ดูเล่นดูขำสนุกชอบมากินอาหารอะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่าพอวันงานจริงๆเนี่ยตอนที่แกไปตามคนแกดูแลคนแกรู้สึกแกมีความเป็นผู้นำสูงมากขนาดชวนแกทานอาหารทั้งที่แกดูแล้วเหมือนคนชอบกินน่ะก
ินเก่งมากแต่ว่าเวลานั้นเนี่ยแกไม่สนใจการกินเลยนะแกบอกแกกำลังทำงานแกทำงานก่อนแกกำลังชวนคนมาทำฟันชวนคนมานวดชวนคนมาทำนู่นทำนี่อะไรเงี้ยแกบอกแกยังไม่กินแกกินไม่ได้เอากินไว้ทีหลังแกสามารถที่จะแบ่งประโยชน์อะส่วนรวมกับประโยชน์ส่วนตัวออกจากกันได้แล้วแกก็เลือกที่จะเอาประโยชน์ส่วนรวมก่อนถือว่าเป็นผู้นำเลยนะคะคือหัวแบบเอ้ยนี่มันผู้นำเนี่ยนี่มันลักษณะของผู้นำเลยเป็นผู้นำนี่หัวจะคิดดูถ้าแกเรียนสูงๆนะถ้าแกเรียนสูงๆมีความรู้มากๆเนี่ยแกจะไปได้ไกลมากเลยคนที่มีอุปนิสัยแบบนี้แต่ว่าถ้าเราเรียนพุทธศาสนาสักหน่อยเนี่ยมันจะมีทั้งวิบัติ4กับอคติกับสมบัติ4แกเกิดมาได้รับวิบัติคือสถานที่ที่ไปคือมาเกิดในถิ่นที่มันไกลจากความเจริญมากเขาเรียกว่าวิบัติคือมันทำให้เกิดความเจริญไม่ได้อะคือจุดที่เกิดเนี่ยบางคนเกิดมาเนี่ยฉลาดมากๆเลยนะแต่ว่าโอกาสของการใช้ความฉลาดเนี่ยมันน้อยมากมันก็ทำให้เขาอยู่ในมุมที่ความเจริญที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันก็ไม่มาอันนี้เขาเรียกว่าแกมาเจอกับวิบัติเป็นคนฉลาดแต่ว่ามาเจอกับที่มันไม่เจริญเนี่ยเขาเรียกว่าเจอวิบัติก็คือไม่ใช่แบบต้องเอาคำว่าวิบัติเนี่ยของเราที่พูดกันอยู่ตามทางโลกเนี่ยที่มันแบบพังแบบเสียหายมากๆเนี่ยออกแล้วเรามามองมุมใหม่มันคือวิบัติในคำพูดในทับศัพท์ของทางศาสนาวิบัติก็คือมันทำให้เกิดขึ้นไม่ได้มันทำให้โอกาสมันลดลงอ่ะนะครับวิบัติคือโดยลักษณะของเขาเรียกว่าแม่มูเซอร์เนี่ยนะคะที่เรียกกันแม่มูเซอร์เนี่ยลักษณะของแกเนี่ยเป็นลักษณะที่เป็นผู้นำสูงมากแกสามารถที่จะเลือกแล้วก็แยกแยะสิ่งที่เป็นประโยชน์กับสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ออกจากการได้แล้วก็ตัดใจได้เลยโดยที่แกไม่ได้อะไรอวรกับสิ่งที่แกชอบอ่ะทั้งนั้นที่เป็นคนชอบกินมากเลยนะแต่ทีนี้พอเราเอาของให้แกกินปุ๊บเนี่ยแกก็เลยติดลม เลยหายไปเลยนะคือทำให้เรามองเห็นกิเลสอ่ะอันเนี้ยถ้าเราเรียนธรรมะมาเราเรียนปริยัติมาเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าไอ้เจ้าตัวกิเลสต่างๆเนี่ยอย่างเช่นการเดินทางมาตัวเนี้ยตัวต่อไปเนี่ยที่ได้พูดว่าการออกจิตอาสาเนี่ยมันกำจัดกิเลสได้นะนะคะมันกำจัดกิเลสได้นะคือตัวมานะหลายคนเนี่ยก็เป็นผู้นำกันมาจากแต่ละที่ทั้งนั้นน่ะแต่พอเรามาอยู่รวมกันเนี่ยใครที่สามารถที่จะเกาะเกี่ยวรับผิดชอบแล้วก็เข้าใจในสถานะที่เราเป็นได้เนี่ยชัดเจนโดยที่ไม่ได้เอาสิ่งที่เคยเป็นอะมาเกี่ยวข้องด้วยคนนั้นแหละคือคนที่สามารถกำจัดมานะสำเร็จคือเรารู้ว่าเรามาทำอะไรอยู่ตัวเองก็เหมือนกันค่ะพยายามที่จะเอาจิตเนี่ยไปผูกอยู่กับหน้าที่ในทุกๆที่ที่ไปไม่ใช่เฉพาะที่ไปในทีมของพี่น้องจิตอาสาเพื่อมวลชนนะคะไม่ว่าจะไปทำอะไรที่ไหนก็จะพยายามที่จะเอาหัวใจของเราเนี่ยผูกกับหน้าที่หรือผูกกับกิจกรรมที่เรารับแล้วก็พยายามทำสิ่งนั้นให้สมบูรณ์โดยที่ไม่นึกถึงสิ่งที่ตัวเองทำประจำมันคือพยายามที่จะกำจัดไอ้ตัวมานะนี่แหละค่ะที่มันอยู่ในตัวเมื่อก่อนเนี่ยออกพื้นที่ทีหรือออกข้างนอกทีไปเจอคนข้างนอกเนี่ยมันมีความเป็นอาจารย์ธรรมวรีติดตัวอยู่มันมีสิ่งเนี้ยที่เป็นกิเลสอะค่ะเขาเรียกมานะค่ะอันเนี้ยที่เราไม่รู้ตัวหรอกมันมีความเป็นอาจารย์ธรรมวรีเนี่ยติดตัวไปด้วยพอมีใครพูดกับเราไม่ดีหรือใช้ศัพท์กับเราไม่เหมาะเนี่ยเราจะรู้สึกเฮ้ยทำไมพูดอย่างนี้กับเราคำว่าเฮ้ยทำไมพูดอย่างนี้กับเราเนี่ยมันคือมานะของเราขึ้นแล้วนะโดยที่เราไม่รู้ตัวว่าเรากำลังถือตัวเองอยู่ว่าเราเป็นใครไม่มีอะไรหรอกค่ะที่มันจะวิเศษเท่ากับการลงสนามจริงของชีวิตแล้วเราก็ดูว่ากิเลสของเราเนี่ยมันไม่เหลือจริงเหรอ
อย่างที่เราคุยกับคนอื่นว่าเราไม่เป็นอย่างนั้นเราไม่เป็นอย่างนี้เนี่ยลองลงสนามจริงดูค่ะแล้วเราจะรู้ว่าเราเหลือกิเลสตัวไหนอยู่บ้างขอบคุณมากค่ะไม่ใช่อาจารย์ดุสิตใช่ไหมคะเนี่ยอาจารย์ดุสิตขอบคุณมากค่ะทีนี้เนี่ยไอ้เจ้าตัวมานะเนี่ยมันก็จะผุดขึ้นมาเราต้องเกาะหน้าที่ของเราไว้อย่างเช่นการออกไปจิตอาสาเนี่ยสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกกับท่านจิตธรรมทุกท่านว่าการออกไปงานจิตอาสาตรงนี้เนี่ยจิตอาสาก็คืออย่างเหมือนเรามาวัดเนี่ยแหละค่ะเรามาช่วยงานวัดต่างๆมันก็เป็นงานเดียวกันพยายามที่จะทำตัวเป็นแบบอะค่ะให้กับคนเห็นว่าแบบไหนที่มันถูกเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องผิดไม่ได้ต้องทำยังไงให้มันถูกต้องที่สุดเพราะว่าเรามีลูกศิษย์กรรมฐานเรามีลูกศิษย์ลูกหาที่คอยดูเราอยู่ว่าเราจะทำแบบไหนเขาจะได้ทำตามทำแบบไหนไม่ใช่ว่าพอเป็นนักปฏิบัติปุ๊บก็ยืนหรือนั่งชูคอคอยคนหาข้าวมาให้กินไม่ใช่อย่างคนที่เป็นแม่ชีที่เป็นลูกศิษย์ต่างๆเนี่ยก็จะไม่เป็นแบบนั้นกันแต่ต้องไม่ได้ว่าไม่ชี้ที่อื่น คือเราเป็นนักบวชอะพระเนี่ยที่ท่านมาหาของฉันไม่ได้เนี่ยมันมีวินัยกำกับอยู่ว่าการที่จะมาจับของที่ไม่ได้ประเคนหรือมาทำอาหารฉันเองเนี่ยมันไม่ถูกพระท่านถึงทำไม่ได้แต่พอเราเป็นแม่ชีปุ๊บเนี่ยเราบอกเราทำไม่ได้เราบวชแล้วมันไม่ใช่แม่ชีเองก็ทำอาหารได้เพราะว่ามันไม่ได้มีวินัยอะไรกำกับเอาไว้คือเราต้องทราบอ่ะบางทีเราฟังคนอื่นมาเนี่ยอย่างเดียวไม่พอค่ะเราต้องหาข้อมูลที่มันถูกต้องด้วยว่าเราต้องทำยังไงมันถึงจะถูกต้องการกำจัดกิเลสส่วนตัวการกำจัดมานะเนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตอ่านอีกนิดนึงแล้วกันนะคะว่ามานะคืออะไรในหนังสือนักธรรมซึ่งทุกคนเนี่ยที่เป็นพุทธบริษัทจริงๆแล้วควรที่จะทราบธรรมะต้นๆพื้นฐานของพุทธบริษัทนะมานะหมายถึงความถือตัวเป็นคนทะนงตัวว่าวิเศษวิโสกว่าคนอื่นสำคัญกว่าผู้อื่นเข้าลักษณะเป็นคนเย่อหยิ่งจองหองชอบดูหมิ่นผู้อื่นเมื่อความมานะเย่อหยิ่งเกิดขึ้นควรระงับด้วยอตัญญุตาและอัปปัจจยาอัปปัจจะอัปปัจจายนะหมายนะคะต้องขอไปก็คือการอ่อนน้อมนั่นเองการอ่อนน้อมการรู้จักตนซึ่งเมื่อวานเนี่ยก็คุยกันกับพี่นางคุยกันที่มารถเพราะมันขับรถมาหลายชั่วโมงมากนะคะคุยกันก็มีโอกาสก็จะพูดกันอธิบายกันไปเรื่อยๆอ่ะธรรมะมันสามารถที่จะพูดได้สำหรับคนที่อยากจะฟังแต่ถ้าใครไม่อยากฟังเราก็ไม่พูดก็คุยกันเขาบอกว่าไม่แน่ใจว่าเป็นน้องเป็นคุณปี้หรือเปล่าน้องปี้หรือเปล่าที่คุณปาโพสต์ว่าเป็นผู้ใหญ่บ้านถ้าเกิดเป็นคุณปี้จริงๆเวงก็เพิ่งรู้เหมือนกันบอกว่าจิตอาสาของเราเนี่ยเป็นผู้ใหญ่บ้านโอ้โหใช้ให้น้องมาทำนู่นทำนี่เยอะแยะไปหมดเลยพอรู้เหมือนกันว่าปี้เป็นผู้ใหญ่บ้านแล้วก็เลยคุยกับพี่นางคุยกันบอกว่าพี่นางน้องปี้เนี่ยจริงๆแล้วเป็นคนน่ารักมากจริงๆตัวเองโดยส่วนตัวเนี่ยที่ไม่รู้ว่าปี้เป็นผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเราก็รู้สึกว่าพี่เขาน่ารักมากเป็นนึกถึงถ้าสมัยก่อนเขาเรียกนักเลงอะนักเลงสมัยก่อนเขาจะพูดจานิ่มๆที่มากับพี่ใช่ไหมคะเป็นผู้ใหญ่บ้านคือทีมของพี่เนี่ยจะมีความอ่อนน้อมมากคือจะมีความอ่อนน้อมมากทั้งทีมจะมีความอ่อนน้อมมากก็เลยบอกกับพี่นางที่คุยกันว่าคนที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่หรือได้ความยิ่งใหญ่หรือคนที่จะมีความเจริญรุ่งเรืองได้เนี่ยมันต้องบุคลิกแบบเนี้ยคือคนที่บุคลิกไปที่ไหนมีแต่คนเกลียดเนี่ยมันไม่เจริญไม่โตอะแต่คนที่มันจะโตได้มันต้องไปที่ไหนมีแต่คนรักคือพี่นางคุยกันบอกว่ามีคนบอกว่าพี่เนี่ยพูดเสียงแข็งตัวเองก็เลยบอกว่าก็มีเสียงแข็งอยู่แต่ว่าเสียงแข็งเนี่ยถ้ามันติดมาตั้งแต่เกิดเนี่ยก็ไม่เป็นไรเราเนี่ยปรับได้
อะไรที่มันไม่ดีในตัวเราเนี่ยเราก็ปรับให้มันดีก็เลยอธิบายให้พี่นางฟังว่าพี่นางทราบไหมว่าหนูเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยก็นิสัยไม่ดีนะแต่พอหนูรู้ว่านิสัยส่วนไหนของหนูที่มันไม่ดีเนี่ยแล้วมันทำให้คนอื่นเดือดร้อนทำให้คนอื่นไม่สบายใจทำอะไรเงี้ยหนูก็ปรับตัวเองเปลี่ยนนิสัยตัวเองอะไรที่มันไม่ดีเราจะรักษาไว้ทำไมอ่ะบางคนก็ฉันเป็นของฉันอย่างเงี้ยฉันขี้โมโหเธอรู้ไหมเลยจะรักษาไว้ทำไมไม่ปรับทำไมไม่เปลี่ยนก็ปรับได้ที่ผ่านมาเนี่ยปรับตัวเองมาตลอดอะไรที่มันไม่ดีที่ปรับแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่พอใจของคนที่คิดไม่ดีอคติอีกเรื่องนะสมมติความดีอะไรบางอย่างที่มันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมมากๆอ่ะแล้วมันมีคนไม่พอใจก็ต้องขออภัยนะคะไม่ปรับเพราะว่ามันคือกิเลสของคุณไม่ใช่กิเลสของเรามันมีเหมือนกันไงคนทำความดีเนี่ยมันต้องเข้มแข็งอ่ะคือบางทีเนี่ยทำความดีแล้วมันไปขัดผลประโยชน์บางคนอยากมีชื่อเสียงอยากเด่นอยากดังไปขัดไปแข่งขันกับเขาอย่างเงี้ยแล้วมันเป็นประโยชน์ของส่วนรวมอ่ะต้องขออนุญาตไม่ทิ้งเรื่องนั้นขอเดินหน้าต่อจะเกิดอะไรขึ้นก็ต้องเดินหน้าต่อคงจะยอมความรู้สึกของคนแบบนี้นิดหน่อยเพื่อให้เขาสบายใจนะคงไม่ทำเรื่องส่วนรวมค่ะไม่เรื่องความรู้สึกของคนแบบนี้ต้องบอกอย่างนี้เลยโอ้สวัสดีค่ะคุณเช่าว่าจะติดต่อไปอยู่นะคะเดี๋ยวคงจะได้คุยกันเรื่องของการบวชสมณเณรพระก็ดูร้อนของน้องๆชาวกะเหรี่ยงนะคะว่าตั้งใจว่าจะร่วมบุญกับคุณเช้าด้วยนะคะอันนี้คือตัวมานะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่มันอยู่คู่กันก็คือตัวอติมานะเนี่ยหมายถึงการดูหมิ่นคือนอกจากเราถือตัวแล้วเนี่ยเรายังดูหมิ่นคนอื่นดูถูกคนอื่นอะอติมานะเนี่ยคือยกตัวเองขึ้นมาแล้วก็ดูถูกคนอื่นเป็นหรือเปล่าเพราะฉะนั้นในการอยู่ร่วมกันเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยเห็นถ้าเรามีสตินะคะเราจะเห็นกิเลสตัวของเราเองเนี่ยขึ้นมาแล้วเราก็จะสามารถที่จะเอาสติของเราเนี่ยรู้ทันจนเกิดปัญญาแล้วก็ทันกิเลสของตัวเองแต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยปฏิบัติกันอยู่แต่ในวัดอะเดินจงกรมนั่งสมาธิแต่เราไม่ได้เจริญสติเราไม่มีไอ้ตัวปัญญาตัวนี้อยู่พอเราออกไปข้างนอกเนี่ยกิเลสเราเกิดขึ้นมาเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเรามีกิเลสคนเข้าวัดต้องบอกว่าเป็นที่ฝึกนะคะเหมือนกับโรงเรียนน่ะโรงเรียนเนี่ยสอนคนให้เป็นคนดีเป็นคนเก่งแต่มันก็ไม่ได้แปลว่าคนที่ออกจากโรงเรียนไปเก่งทุกคนศูนย์กีฬาต่างๆเขามีไว้ฝึกนักกีฬาในทุกๆประเภทแต่ก็ไม่ได้แปลว่าใครออกจากศูนย์ไปจะเป็นคนที่เก่งวัดก็เหมือนกันคนที่เข้าวัดทุกคนเนี่ยสามารถที่จะฝึกฝนจิตใจได้แต่ก็ไม่ได้แปลว่าคนที่ออกจากวัดไปจะเป็นคนดีทุกคนคนที่จะเป็นคนดีได้หรือคนที่เป็นคนเก่งได้มันคือคนที่สามารถที่จะทำในสิ่งที่ฝึกมาเนี่ยสามารถเอาสิ่งที่ฝึกมาเนี่ยไปใช้ได้จริงในพุทธศาสนาของเราเรียกว่าปริยัติปฏิบัติปฏิเวทปฏิเวทคือนำสิ่งที่ฝึกเนี่ยไปใช้ได้จริงคือได้ผลน่ะถ้าคุณยังนำสิ่งที่ฝึกมาใช้ไม่ได้ผลเนี่ยคุณยังไม่ได้ถือว่าคุณได้ประสบความสำเร็จถึงคุณจะเข้าวัดนานขนาดไหนคุณจะปฏิบัติมาเยอะขนาดไหนก็แล้วแต่พอกิเลสมันเกิดขึ้นที่ใจของคุณในขณะที่คุณกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยคุณก็ยังมีกิเลสเยอะเหมือนเดิมคุณก็ยังขี้อิจฉาคุณก็ยังดูถูกคนอื่นคุณก็ยังโลภมากคุณก็ยังเห็นแก่ตัวอยู่นั่นไม่ได้แสดงเลยว่าคุณสามารถที่จะฝึกตัวเองได้เรียบร้อยแล้วแต่มันกำลังบอกว่าคุณกำลังสอบตกถ้าเป็นนักเรียนเนี่ยถ้าเข้าวัดแล้วเนี่ยออกไปข้างนอกเนี่ยยังกิเลสหนาอยู่ยังขี้อิจฉาอยู่ยังเห็นแก่ตัวอยู่สิ่งต่างๆเหล่านี้ถ้ายังเกิดขึ้นมากๆหรือมากกว่าเดิมหรือไม่ลดลงเนี่ยมันคือผลสอบค่ะบอกว่าคุณสอบตกทีนี้สอบตกมันไม่ใช่เรื่องแปลกคนที่เรียนไม่เข้าใจก็สอบตกเป็นเรื่องปกติถ้าคุณสอบตกแล้วคุณก็ต้องเรียนซ้ำชั้นคุณก็ต้องเรียนใหม่ให้กำลังใจตัวเองนะคะมันก็ต้องให้กำลังใจตัวเองเป็นอ่ะคือถ้าเราทำไม่ได้เราก็ต้องทำใหม่ไม่ได้ก็ต้องทำใหม่ที่ผ่านมาเนี่ยตัวเองใช้เวลามาแบบ30 ปีเลยนะคะ
สอบตกมาตลอดไม่ใช่สอบผ่านขอให้กำลังใจคนสอบตกร่วมกันทุกๆคนกิเลสเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากที่สุดอะเราอาจจะเรียนจบปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกกันมาแต่ว่าตัวกิเลสเนี่ยการสอบเนี่ยมันยากออกมาแล้วเนี่ยมันทำไม่ได้เพราะฉะนั้นไม่ได้แปลว่าคนที่เข้าวัดจะเป็นคนดีแต่ว่าคนที่เข้าวัดสามารถเป็นคนดีได้กว่าคนอื่นเพราะอะไรเพราะคนที่เข้าวัดเนี่ยเขาพร้อมเขาเข้ามาเพื่อจะฝึกตัวเองอะคือจิตที่มันอยากจะฝึกตัวเองเนี่ยมันคือจิตที่ดีมันดีกว่าจิตที่ไม่คิดจะฝึกตัวเองเลยอย่างคนที่ไม่เข้าเลยเนี่ยไม่เอาเลยวัดหรืออะไรไม่ยอมฝึกหรือแม้กระทั่งคนที่ทำความดีอย่างเช่นเราพูดถึงแม่มูเซอร์คุณอัมพาเนี่ยค่ะแม่มูเซอร์ที่เป็นเจ้าของที่เราไปพักแกไม่ได้นับถือศาสนาอะไรเลยนะแกไม่ได้เป็นพุทธแกไม่ได้เป็นอิสลามแกไม่ได้เป็นคริสต์แต่แกเป็นคนดีก็ขำนะตอนที่ทางพี่อ้ําพี่อั้นน่ะนะจิตอาสาของเราก็ไปนวดให้แกหายแกไปชวนคนมาเต็มไปหมดเลยว่าแกหายดีมากๆเลยดีมากๆเลยแกบอกเนี่ยหมดหมูไปตั้งหลายตัวแล้วมันอาจารย์ดุสิตก็ฟังไปทีแล้วหมดหมูไปหลายตัวแล้วเอ้าเอาเลยถามเอ้าแล้วเกี่ยวอะไรกับหมูมันเกี่ยวอะไรกับหมูอ่ะแกก็เลยบอกว่าพอปวดขาแล้วต้องเอาหมูไหว้หมูไหว้แล้วจะหายปวดขาโอ้โหถ้าอย่างนี้สบายแล้วหมูรอดหลายตัวเลยนะหายปวดขาคือเขาเชื่อเรื่องผีไงเขาเชื่อว่าเขาเป็นเนี่ยเขาเจ็บเนี่ยเพราะว่ามันเป็นเรื่องของถูกกระทำแต่ความจริงแล้วเนี่ยถ้าเขาศึกษาธรรมะสักนิดนึงเนี่ยเขาจะรู้เลยว่าความเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยความเสื่อมเนี่ยแก่เนี่ยเป็นเรื่องปกติเดี๋ยวก็ปวดอีกค่ะเดี๋ยวพอพี่อั้นกลับมาสักพักนึงเนี่ยเดี๋ยวอีกสักพักนึงเนี่ยมันก็ต้องปวดโดยวิถีชีวิตโดยพฤติกรรมที่พระเจ้าสอนว่ากรรมเนี่ยมันจะทำให้การกระทำเนี่ยทำให้เกิดผลเนี่ยกิจกรรมซ้ำๆอะค่ะที่เราทำบ่อยๆอะมันจะทำให้เกิดความเจ็บปวดในจุดที่เราเคยเป็นนอกจากว่าพอเราหายแล้วเนี่ยเราเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้ร่างกายในส่วนอื่นมันถึงจะไม่เป็นเยอะแต่ทีนี้เราเดินมาเช่ามนุษย์เนี่ยมันเป็นพฤติกรรมเดิมๆทำอะไรก็ทำซ้ำๆอยู่เนี่ยมันปวดตรงไหนแล้วมันก็กลับมาเป็นใหม่ธรรมชาติของกรรมเนี่ยมันเป็นแบบนั้นก็ต้องเป็นไงมันหนีไม่ได้เดี๋ยวทางมูเซอร์ก็จะต้องเสียหมูอีกหลายตัวเพราะว่ามันต้องปวดอีกอ่ะมันไม่หายขนาดนั้นนะคะอุ้ยเวลาหมดค่ะท่านยติธรรมเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาคุยกันใหม่ค่ะวันที่24ก็คงจะเดินทางตั้งแต่เช้าเพื่อที่จะไปทันคณะพระธุดงค์แล้วก็25คณะพระธุดงค์เดินทางเข้าวัดป่าจริยธรรมขอเชิญชวนพี่น้องนะคะที่กำลังฟังรายการธรรมวลีอยู่ทางจังหวัดเลยตอนนี้ท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์บุญญามโนเนี่ยเดินทางอยู่ที่ภูเรือแล้วเมื่อคืนท่านรองเจ้าคณะจังหวัดเลยก็ไปเทศสอนพระคุณเจ้าสามเณรที่ทุดงอยู่ที่วัดที่ไร่ตะวันลุ่งทางเจ้าของไร่ตะวันลุ่งพี่ออนกมลก็ดีใจอ่ะโทรศัพท์มาบอกว่าอาจารย์ทำไมไม่บอกพี่ก่อนหนูก็ไม่รู้ว่าพระอาจารย์จะไปเหมือนกันเพราะว่ากำหนดการมันไม่แน่นอนแต่ว่าก็ดูแลสั่งให้คนแบบต้อนรับเป็นอย่างดีนะคะก็มีทางผู้ใหญ่ทางเทศบาลทางอะไรเงี้ยค่ะก็เข้ามาดูแลคณะพระธุดงค์ก็เลยแบบรู้สึกว่าหายห่วงหลายๆคนพ่อน้องปกป้องแม่น้องปกป้องก็ไปดูแลพี่น้องที่ติดตอนนี้อยู่จังหวัดเลยหรือที่จะเส้นทางที่กำลังจะเดินทางมุ่งหน้าไปทางวัดป่าจริยธรรมก็สามารถที่จะคอยต้อนรับใส่บาตรอนุโมทนาบุญไปกราบท่านไปร่วมสวดมนต์ไหว้พระในช่วงเย็นได้แล้ววันที่24เจอกันที่จังหวัดเลยค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณผอ.ชลิตวงศ์สกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวารีขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวารีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ